สนุนโดย www.autojamthailand.com นิตยสาร C-Max ค่ะ Offroad Trophy Auto Weekend Bendix เข้ามานะครับในช่วงของ C Story ครับวันนี้เรามีเรื่องราวอย่างที่เกินกันเรื่องราวของตำนานรถเล็กรถเล็กรถจิ๋วนะพลังสุดยอดของญี่ปุ่นแต่มันเล็กแบบเล็กน่ารักอ่ะเล็กน่ารักฮะใช่หลายคนก็ถ้ามีโอกาสไปญี่ปุ่นนะครับผมก็จะเห็นรถแบบนี้เขานิยมใช่ไหมฮะโอ้เขาใช้กันแบบเรียกมากมายเลยทีเดียวนะฮะหรือที่เขาเรียกกันว่าเคคาร์ครับพี่ต้นครับเราไปเข้าสู่เรื่องราวกำเนิดของเคคาร์กันเลยครับนี่ฮะต้องขอบอกว่าจุดเริ่มต้นของเคคาร์หรือไคคาร์นะครับอ่านได้2แบบนะครับครับผมอย่างที่บอกครับหลายคนคงเคยได้ยินชื่ออย่างนี้มาพอสมควรแล้วแต่เจ้าเคคาร์เนี่ยจุดกำเนิดมันมาจากอะไรมาจากยุคไหนนั่นเองมันคล้ายอีโคบ้านเราไหมผมว่าอาจจะไม่คล้ายเลยนะเพราะอีโคบ้านเราก็คือเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,200 ซีซีนะครับน้ำหนักตัวก็จะแบบตันนิดๆตันต้นหรือ900กิโลกรัมนะครับแต่เจ้าเคคาร์เนี่ยต้องขอย้อนกลับไปอย่างนี้ครับเนื่องจากที่สมัยก่อนเนี่ยบนโลกเนี้ยก็คือเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นผู้แพ้ฮะการที่เขาเรียกว่าการจะใช้ทรัพยากรต่างๆครับพี่ต้นก็ต้องคิดแล้วคิดอีกและการที่เขาเรียกว่าเราจะเขาเรียกว่าการฟื้นบ้านเมืองเนี่ยจะทำยังไงก็ต้องหาเทคโนโลยีขึ้นมารวมถึงก็เรียกการประหยัดพลังงานนะฮะดังนั้นฮะรายที่สำคัญนะเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมหลักของญี่ปุ่นท่านผู้ชมรู้อยู่แล้วฮาริคุโตโกซึมะญี่ปุ่นเนี่ยเป็นดีทรอยต์แห่งเอเชียหรือเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็คือเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเขาเป็นสร้างเม็ดได้แบบได้เม็ดเงินแบบเป็นกอบเป็นกำนะครับเขาก็เลยเขาเรียกว่าสร้างรถยนต์ขึ้นมานะครับซึ่งเคคาร์เนี่ยถือว่าเป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของรถยนต์ที่มันจัดโดย Ministry of Land นะครับหรือ Transport of Tourist of Japan เรื่องชื่อเนี่ยคุณตูนอย่างที่คุณตูนเรียนนะครับชื่ออย่างที่คุณตูนแจ้งไปเคคาหรือว่าไคคาครับหรือว่าจะเป็นชื่อที่ออกเสียงในภาษาญี่ปุ่นนะครับไคจิโดชะซึ่งชื่อเต็มชื่อเต็มชื่อเต็มเป็นชื่อเต็มเขาเนี่ยไคจิโดชะก็คือความหมายคือเป็นรถเล็กขนาดเล็กน้ำหนักเบานะฮะแล้วก็เป็นเซกเมนต์ที่ได้รับการออกแบบขึ้นในช่วงแรกนะวงเล็บว่าในเฉพาะประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีการพัฒนาภายใต้พิกัดหรือข้อกำหนดในเรื่องของการเสียภาษีการเสียภาษีเขาเรียกว่ารถมันเล็กๆก็เสียภาษีเบาๆชาวบ้านยังเรียกว่าคนผู้ใช้เนี่ยจะได้แบบไม่เสียสตุ้งสตางค์เยอะรวมถึงในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการประกันภัยด้วยนะครับเพราะอย่างที่บอกฮะท่านผู้ชมที่มีรถใหญ่รถหรูเนี่ยท่านผู้ชมก็รู้เสียประกันที50,000-70,000แต่ใครค้าก็อาจจะแบบลดลงลันลงมานะครับขยายความไปหน่อยครับเคคาร์เนี่ยคำว่ารถประเภทไหนอย่างนี้พี่ต้นถามว่าคืออีโคคาร์มันควรต้องเป็นแบบไหนเคคาร์ต้องเป็นประเภทไหนเคคาร์นะครับก็คือถูกบัญญัติไว้นะครับก็คือรถคุณสมบัติก็คือเนี่ยรถจำนวนที่นั่งสูงสุดไม่เกิน4ที่นั่งครับครับอย่างนี้รถสปอร์ต2ประตูก็ได้สิใช่มั้ยมันก็ได้นะก็ได้ถ้าคุณมีข้อกำหนดประมาณนี้ครับก็คือความยาวสูงสุดไม่เกิน4เมตรความกว้างสูงสุดไม่เกิน 1.48 เมตรครับและขนาดเครื่องยนต์ครับไม่เกิน660ซีซีอุตะเขาก็มีสเปคของเขาเขาต้องมีสเปคถ้ารถง่ายๆเลยท่านผู้ชมรถคันเล็กๆหน่อยเครื่องยนต์เกิน660ซีซีเนี่ยก็กระเด้งไปรถอีโคคาร์ไปนะครับแต่ถ้าความจุเครื่องยนต์เนี่ยไม่เกิน660ซีซีแล้วก็ความยาวความสูงเนี่ยไม่เกินตามกำหนดก็เป็นเคคาร์หรือไคคาร์ไปนะครับผมซึ่งมันน่าแปลกนะครับน่าแปลกในแง่ที่ว่าเมื่อมีการกำหนดในเรื่องของเขาเรียกว่ากำหนดไซส์ความเล็กความเล็กของเขาเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้จุดตรงเนี้ยมันทำให้ในเรื่องของดีไซน์เนี่ยโอ้ยสนุกมันเป็นมันกลายใช่ครับมันกลายเป็นซิกเนเจอร์ของในรถในพิกัดนี้ไปเลยครับผมครับเคคาร์หลายคนบอกว่าผลิตขึ้นมาเนี่ยกลุ่มเป้าหมายของเขาคุณตูนช่วงเริ่มแรกจริงไหมฮะที่เขาบอกว่ากลุ่มที่ใช้รถเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นนะคือกลุ่มคนที่ก่อนหน้านี้ใช้มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเขาเรียกว่ามีตุ้งสตางค์พอซื้อมอเตอร์ไซค์แต่เขาเรียกว่ายังตังค์ไม่พอครับจะไปซื้อรถซีดาน
พราะอย่างที่บอกครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศก็เรียกว่าเป็นเกาะเขาต้องมีกฎหมายในการที่เรียกว่าบังคับใช้ว่าใครมีรถยนต์ก็ต้องมีที่จอดรถสำหรับรถยนต์คันนั้นครับครั้งจะไปซื้อคันใหญ่ก็ต้องเช่าที่จอดรถคันใหญ่เคคาเนี่ยก็จะไปจอดหน้าบ้านมีพื้นที่บ้านนิดหน่อยก็ไปจอดได้คือเขาเรียกว่าบ้านเล็กลงรถเล็กกับรถคันเล็กไปนะครับก็สามารถและที่สำคัญนะเรื่องพลังงานก็มีผลสำคัญครับซึ่งยุคที่เขากำเนิดเกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือช่วงทศวรรษที่1950ถึง1960ในช่วงที่คุณตูนเรียนไปในช่วงต้นนะครับว่าเป็นช่วงที่เศรษฐกิจญี่ปุ่นเริ่มจะฟื้นตัวแล้วก็เริ่มที่จะเบ่งบานขึ้นนะครับที่สำคัญก็คือซิกเนเจอร์หนึ่งอย่างเคครับคืออะไรครับป้ายทะเบียนครับพี่ต้นสีมันใช่ไหมฮะถ้าเป็นรถญี่ปุ่นปกติเนี่ยถ้าท่านผู้ชมไปประเทศญี่ปุ่นหรือเห็นตามสื่อต่างๆนะครับรถยนต์ปกติจะเป็นป้ายพื้นขาวตัวอักษรเขียวครับแต่ถ้าเป็นเคคาท่านผู้ชมก็จะเป็นป้ายเหลืองป้ายพื้นเหลืองนะครับแล้วก็จะมีตัวหนังสือสีดำเขาเรียกว่ามันเป็นเยลโล่เพจเยลโล่เพจสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเขาเห็นทะเบียนแล้วเขาอยากได้หูสวยสวยอ่ะสวยนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าแบ่งทะเบียนให้ชัดเจนเลยว่ารถประเภทนี้คือเป็นเคคาแน่นอนอาร์ตยันทะเบียนเลยนะสวยจริงที่ผ่านอย่างที่บอกครับแต่ที่ผ่านมาฮะเคคานี่ต้องขอบอกว่าเป็นรถที่เขาเรียกว่าได้รับความนิยมในญี่ปุ่นครับและก็ขายเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นแต่คราวนี้ฮะพี่ต้นมีการนำเข้าของเนื่องจากที่เรียกว่าอย่างที่บอกครับญี่ปุ่นก็จะเป็นผู้นำทางด้านรถยนต์เคคาตอนนั้นก็ฮิตมากคนญี่ปุ่นก็ใช้กันเต็มเลยแต่ก็มีการนำเข้ามาครับตอนสมัยนั้นจำได้ไหมครับท่านผู้ชมจะมีรถยนต์ยี่ห้อสมาร์ทคันเล็กๆอ่ะคันจิ๋วๆเลยนะครับก็จะมีการสมาร์ทฟอร์ทูมานะครับเข้ามาตลาดญี่ปุ่นครั้งแรกแล้วเป็นใครคาครั้งแรกที่ไม่ใช่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็อาจจะเรียกว่าเข้ามาสร้างสีสันได้นะครับก็จะเป็นครั้งแรกที่เขาเรียกว่าจัดจำหน่ายที่ไม่ใช่รถประเทศญี่ปุ่นนะครับแน่นอนครับในเรื่องของเครื่องยนต์นะอย่างที่เราเรียนไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมหรือว่าในเรื่องของขนาดบอดี้รถครับก็ถูกจำกัดฉะนั้นในเรื่องของเขาเรียกอะไรราคาของรถยนต์มันถูกอ่ะมันถูกฉะนั้นก็คือใช่เทคโนโลยีอะไรต่างๆในรถเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่แบบเทคโนโลยีที่แบบสุดสวิงลิงโก้นะแต่เขาก็ยังมีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีใหม่มาเพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้มาจับจ่ายซื้อสอยใช้สอยของรถคันนี้นั้นไปไม่อย่างนั้นบางคนก็จะมองว่าเป็นเหมือนอย่างบ้านเราเนี่ยเมื่อก่อนมีไดฮัตซุมิล่านะครับผมบางคนก็บอกว่ามองว่ามันสวยงามดีแต่บางคนมองว่ามันไม่ปลอดภัยจะขับไปไหนเหมือนกระป๋องติดล้อ10ล้อไปกินก็บินแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของเซกเมนต์รถที่เขาออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานในลักษณะในเมืองและที่สำคัญนะรถประเภทนี้เขาก็มีการทดสอบทางด้านวิศวกรรมไปอยู่แล้วดังนั้นปลอดภัยหายห่วงแน่นอนใช่ไซส์มันสอดคล้องกับความต้องการจริงถูกต้องครับของคนที่ใช้ในเมืองและที่สำคัญนะมาพูดถึงเขาเรียกว่าข้อดีหนึ่งจุดไหนกันครับอันนี้คือข้อดีในประเทศญี่ปุ่นแล้วกันครับสำหรับในเรื่องภาษีนะครับถือว่าจ่ายแบบบางๆเบาๆตามราคารถครับตกแล้วเนี่ยอยู่ที่ 7,200 เยนหรือประมาณไม่ถึง 2,000 ไม่ถึง 3,000 บาทต่างไม่ต่างลองเทียบไหมเคคาเนี่ยเสีย 2,600 บาทถ้าเป็นรถยนต์ขนาด 1,500cc เสียภาษีเท่าไหร่พี่ก้อนท้ายถ้าเป็นบ้านเราก็พันกว่าบาทถ้าเป็นญี่ปุ่นอยู่ที่ 12,580 บาทครับเป็นไง เงียบนะหายไปหมื่นนึงอ่ะนะครับก็เรียกว่าเป็นขวัญใจของชาวญี่ปุ่นเลยกับเจ้าไคคาครับพี่อย่างในญี่ปุ่นเองเนี่ยตามข้อมูลนะคุณตูนบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยกว่า 40% ของครอบครัวญี่ปุ่นครับจะนับได้ว่ามีไคคาเนี่ย อยู่ในครอบครองไม่เป็นคันที่2ก็เป็นคันที่3ในบ้านคือต้องมีใช้แล้วก็ในชานเมืองครอบครัวที่เป็นชานเมืองไม่ได้อยู่ในโตเกียวเนี่ยถือว่าเป็นรถยนต์คันแรกสำหรับครอบครัวนะครับแล้วก็ในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ไม่ได้จำกัดรูปแบบรูปทรงของรถว่าจะต้องเป็นเคคาในรูปทรงไหนนะครับทำให้ในหลายครอบครัวเนี่ยซื้อรถเคคาเนี่ยในลักษณะของเหมือนรถตู้เล็กๆอ่ะครับผมก็คือขนของขนคนได้ด้วยได้อรรถประโยชน์ไปนะครับมาถึงกันที่อันนี้ดีกว่าพี่แอบน้ำจิ้มกันดีกว่าก่อนจะถึงเบรก3ครับพี่ต้นรถยนต์นี้เขาเรียกว่ายอดขายอันดับต้นๆของไคคานะครับคือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาเจาะกันว่ารุ่นไหนขายดีขายดีนะและราคาอยู่ที่เท่าไหร่และรูปทรงหน้าตามันจะน่ารักขนาดไหนครับติดตามได้ที่ซีแมคคาร์แมกกาซีนออนแอร์ช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ